ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมพูดคุยเรื่องของตลาดนัดแท้เนาะวันนี้รายงานตัวนี้หนึ่งครับครับผมชื่อนัทเกศสิมารีนะครับเป็นรองประธานกลุ่มแท้แก่เอราวัณครับจังหวัดเลยครับผมโครงการที่เรานำพาเกษตรกรที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะมาถึงวันนี้แล้วครับอยากจะบอกอะไรกับเกษตรกรก็กำลังมีความสุขมีความประทับใจแล้วก็มีความสุขนะครับกับอาชีพของเกษตรกรกลุ่มแพะแกะแล้วก็วันนี้ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาระยะเวลาเกือบ2ปีครับเป็นกลุ่มแพะแกะเอราวัณครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ในโครงการก็ประมาณ89ท่านแล้วก็มีแพะในโครงการก็อยู่ในโครงการแล้วก็ใช้ทุนตัวเองด้วยนะครับที่เลี้ยงมาวันนี้มีการซื้อขายแพะนะครับเป็นผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกนะครับก็มารับแพะถึงสถานที่มีการซื้อขายจริงครับมีการซื้อขายจริงแล้วก็ส่งออกจริงมีตลาดรองรับที่นี่จริงใช่ครับมีตลาดรองรับตลาดรองรับนี้ส่งไปที่เวียดนามก็ถือว่ากลุ่มเรามีการต่อรองกับพ่อค้าอยู่ใช่ครับเพราะว่าของพวกเรานี้คือมีจะเป็นลักษณะของพ่อค้าหลายๆท่านเข้ามาแบบเขาเรียกประมูลนะพี่เนาะประมูลราคาที่สูงนะครับต้องใช้คำว่าราคาประมูลเพราะว่าเรามีการต่อรองกันได้ใช่ต่อรองกันได้ครับโดยที่เกษตรกรก็มีความพอใจกับราคาครับผมเกษตรกรมีความพอใจกับราคาที่เราต่อรองกับพ่อค้าได้ก็ทำการซื้อขายโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกราคาครับแล้วก็คัดเลือกพ่อค้าด้วยครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพวกเราครับผมกลุ่มเราเจริญเติบโตมาระยะเวลาที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างพูดแล้วมาทำพอใจขนาดไหนก็ช่วงแรกก็แบบยังไม่มั่นใจในตลาดพอทำได้สักระยะหนึ่งประมาณปี2ปีก็เราก็มีตลาดเพิ่มขึ้นแล้วมีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับสมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการก็เยอะครับถือว่าเป็นความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงแพะพ่อค้าก็เข้าใจเรามากขึ้นครับผมพ่อค้าเข้าใจในการที่จะต่อรองราคาในการที่จะคุยเรื่องของราคาครับผมเรื่องการต้นทุนในการผลิตลูกแพะเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเราเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งก็แพะเราก็ถือว่าผลผลิตออกมาเยอะเป็นที่ต้องการของตลาดครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดจะมีพ่อค้าหลายท่านเข้ามาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราเพราะว่ากลุ่มเราจะมีสมาชิกที่เยอะแล้วก็สามารถรวบรวมแพ้ได้ครั้งเดียวได้เป็น100-200ตัวต่อครั้งในการขายครับผมที่พ่อค้ามาแต่ละครั้งเนี่ยระยะห่างกันเท่าไหร่ระยะห่างในการขายใช่ไหมฮะระยะห่างการขายเราก็ประมาณเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งก็พอถึงเดือนละครั้งก็สมาชิกในการรวบรวมเราก็จะรวบรวมแพ้ผ่านช่องทางไลน์ของกลุ่มครับแล้วก็จะมีการซื้อขายก็จะมีการซื้อขายแล้วก็การซื้อขายแล้วก็มีการตกลงราคาแล้วก็เป็นที่นัดหมายให้กับกลุ่มสมาชิกที่มาร่วมขายด้วยกันคือจริงๆอยากให้สมาชิกเป็นมีส่วนร่วมมาเห็นในการขั้นตอนในการขายเพราะว่าเราแบบคือเอาใจที่แบบซื้อตรงต่อกันว่าขายแบบนี้นะเพราะขายมีลักษณะเรทแบบนี้เรทในการขายน้ำหนักขนาดนี้ราคาขนาดนี้มันก็ว่าราคาที่เราจับต้องได้ครับผมแล้วก็เข้าใจการผลิตครับเข้าใจการผลิตพ่อค้าระหว่างพ่อค้ากับเกษตรกรก็เข้าใจกันดีครับผมนะครับราคาที่ผ่านมากับช่วงนี้ก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่หรือว่าปรับตัวขึ้นก็คิดว่าราคาก็ยังอัพขึ้นตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราวางไว้ที่ช่วงแรกที่ราคาที่120แต่ตอนนี้คือมันเกิน120ก็คือเพิ่มขึ้นถึง140 150ก็มีก็ถือว่ามันใช่ครับถือว่าพอใจกับตรงนี้ครับเป็นความพอใจของกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ครับผมต้นทุนการผลิตที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมช่วงที่ผ่านมาอาหารหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เราเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างสมาชิกก็จะเจอเกี่ยวกับด้านวัตถุดิบนะครับพวกไอ้เกี่ยวกับพวกอาหารเม็ดครับผมก็บางครั้งคือช่วงที่หน้าแล้งนะคือเราต้องอาศัยอาหารเม็ดครับก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้คือเน้นในการแปรรูปนะครับเอาแบบหญ้าเนเปียมาแปรรูปอาหารเม็ดก็คือสามารถเป็นลดต้นทุนที่เราไม่จําเป็นต้องได้ซื้ออาหารจากพ่อค้าตอนนี้มีบางกลุ่มที่ผลิตอาหารคนได้เองใช่ครับอาหารกลุ่มนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายได้ครับก็บางกลุ่มก็ไม่เลี้ยงแพะก็เป็นผลิตก็จะมีผลิตอาหารแปลงหญ้าใช่ครับใช่ครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับก็ถือว่าอยู่ในเครือเดียวกัน
บางคนก็เกษตรกรบางท่านก็ไม่ได้มีแปลงหญ้าอะไรที่พอจะรองรับการเลี้ยงของตัวเองได้ก็เพื่อนๆก็แบ่งปันเรื่องของหญ้าเรื่องของอะไรได้ครับผมมาถึงตรงนี้ระยะเวลาที่ผ่านมาที่กลุ่มเราเดินมาด้วยกันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสองปีครึ่งครับผมครับสองปีครึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่านประธานพอใจขนาดไหนในการดูแลก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งนะครับประมาณคิดว่าประมาณ 80-90% แต่ว่ายังไม่ครบ100เพราะว่า1เราต้องไปศึกษาเรื่องกระบวนการการตลาดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรากลุ่มเราใหญ่ขึ้นพอกลุ่มใหญ่ปั๊บเราต้องมาคอนโทรลเกี่ยวกับสมาชิกด้วยคอนโทรลเรื่องการตลาดด้วยครับผมสมาชิกที่กำลังจะเริ่มต้นเลี้ยงแพะในกลุ่มหรือว่าข้างเคียงที่เราเลี้ยงแพะตอนนี้มีการขยับขยายตัวเพิ่มขึ้นไหมมีครับผมมีขยับขยายตัวเพิ่มขึ้นสมาชิกท่านใดก็ถ้ายังไม่เข้ามาในโครงการครับทำไมเข้ามาในโครงการก็จะมาเข้ามาศึกษาก่อนครับบางท่านก็เข้ามาศึกษารายละเอียดก่อนแล้วก็มาเลี้ยงบางท่านก็เข้ามาดูการตลาดก่อนครับเกษตรกรหลายท่านที่บอกว่าเลี้ยงแพะแล้วจะไปขายที่ไหนท่านประธานมีอะไรจะแนะนำเกษตรกรตรงนั้นก็ด้วยนี้คือก็ด้วยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ที่เราผ่านมาก็เลี้ยงดีที่สุดเพราะว่าเป็นช่องทางหนึ่งยุคช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้เป็นช่องทางหนึ่งการเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสทองของกลุ่มเกษตรกรผมก็คิดว่ารายได้หลักจริงๆนะผมมาจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะมากกว่าทำสวนทำไร่ส่วนตัวผมนะครับครับสวนทำไร่ก็ถือว่าเป็นนาทีทองก็ว่าได้ครับผมแล้วก็ไม่มีผลกับภาวะเศรษฐกิจทั้งหมดเลยเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับผมอัมพามเราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานนะครับวันนี้เยี่ยมชมนะครับฝาก Subscribe ติดตามช่องด้วยนะครับตอนใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ